สวัสดีครับผมยจธนากรจากบริษัทค้นโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับตัว Project s t ตั๊กเจอนะครับของซั m m ม r รินนะครับบน Visual Studio 2 0 1 9นะครับว่าตัว Project s t ตั๊กเจอเวลาหลังจากที่เรา new ่ r r o j e t t มาแล้วเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ละส่วนเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเรีโมทมาที่เครื่อง Windows นะครับผมใช้ Mac U อยู่ก็เดี๋ยวผมจะบอกทั้งฝั่ง Mac กับฝั่ง Windows นะครับ เพราะว่าตัว Social Studio ทั้งฝั่ง Mac ฝั่ง Windows เนี่ยหน้าตามันแตกต่างกันนะครับโอเคผมเริ่มที่ฝั่ง Mac ก่อนเลยละกันอันดับแรกนะครับอันนี้ผมได้ทำการ New Project ขึ้นมาแล้วถ้าใครยังงงอยู่นะครับก็ให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมสอนตั้งแต่การติดตั้งรวมถึงขั้นตอนการ New Project นะครับโอเคตอนนี้โปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับฝั่ง Mac นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นวัา s o l u t i o นนะครับบางคนเผลอปิดไปคำถามคือมันอยู่ที่ไหนละ่ะ ก็มาที่เมนูวิวนะครับแล้วก็มาที่ตรงส่วนของคำว่าแพทแล้วก็เลือกคำว่าโซลูชันนะครับโอเคขึ้นมาละทีนี้ผมแนะนำอย่างนี้ครับเวลามาที่โซลูชันเนี่ยบางครั้งเราคลิกอะไรก็รู้เยอะแยะมากมายเนี่ยผมแนะนำให้กดคลิกตรงนี้ครับมันจะเป็นการคอร์รั p นะครับอันนี้เป็นการคอร์รั p หมดเลยนะ นะครับอ่ะทีนี้กลับมาเริ่มใหม่เนี่ยมันจะดูคีนกว่านะครับผมแนะนําให้กลับมาแบบนี้ดีกว่าโอเคนะครับตอนที่เราี่โปรเจกต์ขึ้นมานะครับตรงโซลูชันของฝั่งเครื่อง Mac นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ซ้อนมา3อันอย่างนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัว f o r m นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วในการพัฒนาสามารินะ่ะ นะครับทั้งเรื่องของตัวโค้ดในการออกแบบหน้าจอแล้วก็โค้ดทางพวกโปรแกรมมิง่งเ่ยโดยส่วนใหญ่เราจะเขียนตรงนี้นะครับการเขียนที่โฟลเดอร์ตรงนี้เราสามารถรันได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับนะครับแต่ซัม m ม r ร n นเขาอนุญาตให้เราอะสามารถไปเขียนภาษาฝั่ง Native ได้นะครับโดยเบสออนภาษา c นะก็คือเขาแยกแพลตฟอร์มมาให้เป็น Android กับ iOS นะครับ โอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายละกันขอไปดูที่ตัว f o r ฟอร์ก่อนนะครับโอเคพอมาที่ตรงด o r ฟอร์นะเราจะเจอคำว่า a p p ดอท l มาลนะครับไฟล์นี้นะครับจะเป็นไฟล์แรกนะครับที่ถูกเรียกนะครับก็คือพื่อง่ายเวลาเรารันตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับไฟลแอปตรงเนี้ยของตัว f o r ฟจะถูกเรียกครั้งแรกเรามาดูกันข้างในนะครับผมมาที่ a p p s a m s ามตรงส่วนของตัว default constructor นะครับเมื่อมันถูก เรียกครั้งแรกนะครับมันก็จะทำการ new object ในเคสนี้ new object ในเคสนี้เป็นตัว Main Page Main Page ก็คือ้านั่นเองนะครับดังนั้นผมจะสรุปอย่างนี้ f i ล e a p p .saml ถูกเรียกครั้งแรกหลังจากนั้นมันก็เป็น new หน้าจอขึ้นมาเป็น user interface โดยผ่านชื่อว่า Main page นะครับดังนั้น Main Page ก็จะเป็นหน้าจอแรกของเรา โอเคนะเมนเพจเป็นหน้าจอแรกของเราแต่ไฟล์แอปอะถูกเรียกครั้งแรกนะครับโอเคทีนี้ในเมนเพจผมมีอะไรบ้างถ้ามาคลิกที่เมนเพจ m a ーนะครับก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะครับก็เราได้เห็นแล้วละ่ะตอนที่เรา new project ขึ้นมามันก็จะมีตัว Rebel Tech พิมพ์คำว่า welcome to submarine. form นะครับดังนั้นเมนเพจเป็นหน้าแรกนะครับโอเคทีนี้ เรามาดูตรงส่วนของ dependency บ้างนะครับ dependency ตรงนี้ก็คือเวลาเราติดตั้งพวก Library ต่างๆนะผ่านพวก new get ตรงเนี่ยมันก็จะมีพวก Library มานะครับบางทีเราไปเปิดโปรเจกต์จากชาวบ้านเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขาใช้ Library อะไรบ้างเราก็มาดูตรงตัวนี้นะครับโอเคก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งตัว android กับ ios บ้างดีกว่านะครับผมมาที่ android นะครับ ทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้นะครับในการเดฟซัมมารินนะครับหรือคอร์สแพลตฟอร์มเจ้าอื่นอนะคือคนพัฒนาเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเนทีฟนะครับรู้แบบไหนรู้แบบรู้แบบเบื้องต้นนะครับคือรู้ว่าไลฟ์ไซเคิลเป็นยังไงแต่ละไฟล์คืออะไรโปรเจกต์สักเจอของตัว Android o s หน้าตาย,ยังไง API เป็นยังไงโค้ดเขียนยังไงนะครับรู้เพื่อที่เราจะมาดัดแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเรา เอาพวกรี o อ r c e ฝ่ายไปวางนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าจะต้องรู้เนทีฟนะครับโอเคอะทีนี้ผมเบ็ดออนว่ารู้เนทีฟมาแล้วนะครับก็ตรงโฟลเดอร์ Android ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์รีสอรอยู่ซึ่งการที่เราจะรู้ตรงนี้ได้เราต้องรู้จักเนทีฟมาก่อนนะครับก็จะมีดอเบิลเก็บรูปภาพเดี๋ยวเราจะทำการเอาพวกรูปภาพต่างๆนะครับนะครเช่นสมมุติผมต้องการ import รูปภาพให้มันแสดงบน Android เราก็ต้องเอารูปภาพมาวงมางไว้ใน drawable นะครับโอเคทีนี้มันมีค่า resolution นี่ก็คือ xx X เลยพวกเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คืออย่างที่ผมบอกต้องมีความรู้ฝั่ง native นะครับโ folder พวกนี้มันแยกสกรีนความละเอียดหน้าจอนะครับอ่าถัดมาก็คือ layout layout ก็คือกรณีที่เราต้องการที่จะ customize ตัว user interface นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกมาต่างหากก็คือมันมีบาง w a ครับ คือเบื้องต้นเราสามารถออกแบบ user interface ที่ตัว form ได้นะครับแล้วมันจะแสดงผลทั้ง android ทั้ง ios แต่บางครั้งเราต้องการ custom นะครับเราก็จะมาออกแบบที่ฝั่งตัว layout android นะครับกรณียยนี้เป็น android นะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็จะมีพวก f o l d e r bitmap ก็เป็นพวกไอคอนต่างๆนะครับโอเคผมก็จะทัวร์ประมาณนี้และกันสำหรับฝั่ง android นะครับเรื่องของแพ็กเกจก็อยู่ตรงนี้นะครับ เวลาเราติดตั้งพวก l i b r a r y แยกเนี่ยเราก็จะมาติดตั้งที่ตัวแพ็กเกจฝั่ง Android ต่อมาฝั่ง iOS ครับ iOS เราก็มีเหมือนกัน iOS ก็จะมีแพ็กเกจก่อนเลยละกันนะครับถัดมามีโฟลเดอร์ชื่อว่า r e s o Resource r e s o u r c e ในเคสนี้คือเวลาเราจะเอาพวกรูปภาพเนี่ยหรือพวกสแตติเไฟล์มาวางไว้ที่นี่นะครับนะฮะอันนี้คือฝั่ง iOS นะหรือจะวางไว้ใน a s s e t ก็ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับฝั่ง iOS เนี่ยผมเบออนว่า คนที่จะดูฝั่ง iOS Project Structure จะต้องรันบนเครื่อง Mac OS นะครับถ้าเครื่อง Windows ดูเนี่ยมันจะแสดงผลอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสวิปกลับไปให้ให้ดูนะครับสำหรับฝั่ง Windows นะครับโอเคทีนี้เมื่กี้เหมือนผมข้ามสเต็ปตรงฝั่ง Android นะครับฝั่ง Android มันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า Main Activity m a i n Activity นี้จะถูกเรียกครั้งแรกเมื่อรันอุปกรณ์ Android นะครับ อาจจะถูกเรียกครั้งแรกซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันจะไป new object ที่เป็นแอปแอปอันนี้คือแอปใครล่ะแอป,ปนี้ก็คือแอปที่มันอยู่ในฝั่งตัว form นั่นเองนะครับโอเคนะพอเรารันมือถือ Android มันจะเรียกไฟล์ main activity ก่อนแส่แล้วมันก็จะไปเรียกแอปในตัว form นั่นเองนะครับแล้วแอปใน form มันก็จะไป new main page ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือ flow ของการ ไรของตัวมือถือนะครับเช่นเดียวกัน iOS นะครับมันก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า a p p d e l e g a t e อ่ะ a p p d e l e g a t e ก็จะเป็นไฟล์แรกที่ถูกเรียกนะครับสังเกตว่ามันจะไป New แอปเหมือนกันเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็น n e วแอปฝั่งตัว .form นะครับโอเคฝั่ง iOS ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับจริงๆผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเกี่ยวกับฝั่ง Android กับ iOS ที่เป็น native นะครับอย่างที่ผมบอกจะต้องมีความรู้ฝั่ง Native ดิดนึงเอาเป็นว่าถ้าจะสรุปโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในการพัฒนา s ม m ร e r นนะครับเราจะเบสออนที่ตัว .form ตรงนี้นะครับทั้งออกแบบ Interface แล้วก็เขียนพวกโค้ดในการควบคุม e v e n นต่างๆของหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีบางเวนะครับที่เราจะมาคัสต,ตอมหม่ฝั่ง Android กับฝั่ง iOS นะครับ ก็แน่นอนก็คือเราจะมายุ่งเกี่ยวกับอะไรนะเช่นติดตั้งพวกไลบรารีแยกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีไลบรารีบางตัวบอกว่าติดตั้งที่ f o r m เสร็จแล้วต้องมาติดตั้งที่ฝั่ง .android ด้วยนะแล้วก็ติดตั้งที่ฝั่ง .iOS ด้วยนะเราก็ชัวัๆเลยก็คือเวลาเรากอปพวก static file เนะ่ยเราก็ต้องกอบแยกนะครับระหว่าง .android.iOS ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาต่างหากเกี่ยวกับการจัดการ e s o u r c e file นะครับโอเคโปรเจกต์สตัคเจอร์สำหรับ ฝั่งเครื่อง mac ก็ประมาณนี้มาดูฝั่ง windows กันนะครับฝั่ง windows ตรงนี้ผมก็ไม่ต้องอธิบายซ้ำและแค่ให้มาดูว่า project structure เป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผม new project ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือ solution explorer ฝั่งตัว visual studio ฝั่งเครื่อง mac เ,ออเครื่อง windows นะครับโทษทีสมมุติเผลอปิดไปละคำถามคือมันอยู่ที่ไหนละก็มาที่ตรงส่วนของคำว่า view จะเจอคำว่า solution explorer นะครับอ่ะเปิดขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้ ทีนี้ฝั่ง Windows ค่อนข้างที่จะฉลาดกว่าตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า c a ร์แร t เห็นปะครับเราก็คลิก c a ร์แร t อ่ะมันก็ยุบเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกนะผมก็จะมาดูที่ .form นะครับ .form หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็มีแอปเหมือนกันนะซึ่งแอปในเคสนี้พอเราเอามันคลิกไปนะครับก็จะมาเรียกเมนเพจนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับ ทีนี้ก็มาดูฝั่ง Android ฝั่ง iOS นะครับก็มีคล้ายๆกันนะครับเนี่ย i n d r o i d ก็มีเหมือนกัน Android จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า r s s u r c e นะครับก็เหมือนกันนะครับนะครับเหมือนกับทั้งฝั่ง Mac เลยแล้วก็ iOS ก็จะมี Resource เหมือนกันนะครับโอเคแต่สังเกตว่า Project Solution ฝั่งเครื่อง iOS เนี่ยนะครับ ที่เป็นฝั่ง Windows เนี่ยหน้าจอ User interface มันจะไม่เหมือนกับ Mac นะครับดูดีๆนะเนี่ยพวกไฟล์พวกพัตี้เนี่ยคือเครื่อง Mac อนะครับมันสามารถดับเบิ้ลคลิกพวก Info ขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง w i n d o w ้ละเครื่อง Windows ดับเบิ้ลคลิกมานะครับผมลองไปคลิกมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมเบ็ดออนว่า ถ้าอยู่ฝั่ง iOS เนี่ยแนะนำว่าให้ไปทำบนเครื่อง Mac ดีกว่านะครับถึงแม้เครื่อง Windows จะทำได้นะแต่มันก็แลดูแบบบางอันมันลำบากลำบากนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแนะนำตัว Project Structure ของทางฝั่ง u m m a r i n นะครับก็ย้ำนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะยุ่งเกี่ยวกับตัว f o l d e r form นะครับซะส่วนใหญ่นะ นะครับซาม,มารินไม่ใช่เวของการไปคัสตอม UI แยกระหว่างเนทีฟกับเนทีฟ Android กับ iOS s m นะครับซาม,มารินโดยส่วนใหญ่เราะจะเน้นไปที่ตัว b u s i s e s s นะครับดังนั้นการคัสตอม UI มันก็มีแหละแต่เขาไม่ค่อยทำกันนะครับแต่ก็ทำได้นะต้องรู้ก่อนว่าทำได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปออกมาแนะนำด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยว ขอฝากหลักสูตรอบรมที่บริษัทโค้ดโมบายก่อนนะครับอันดับแรกก็เข้ามาที่เว็บไซต์โค้ดโมบายมี s.com นะครับเราก็มีสอนสดสัมรินอยู่ที่ออฟฟิศนะครับเปียน5วันหรือถ้าใครไม่สะดวกแนะนำว่าก็มีวิดีโอออนไลน์อยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณข้างล่างโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปใหม่ๆของซามารินเนี่ยเอามาอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ